ผู้ชมครับแตงโมนิดาเนี่ยกับคุยแซ่บโชว์เนี่ยจะบอกว่าเป็นของคู่กันเลยนะเพราะตลอด5ปีกับ6เทปแตงโมเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการด้วยตั้งแต่เปิดใจกันครั้งแรกกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเธอมานั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วมาพูดคุยให้เราฟังเนี่ยแต่วันนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเธอไม่มีโอกาสมานั่งคุยกับเราแล้วก็เธอไม่ได้มาวันนี้ตัวแทนของเธอมาเนาะมีน้องฮิปโปมีคุณโมอามีนาวันนี้เนี่ยเราจะมาระลึกถึงความน่ารักของน้องโมความดีของโมซึ่งหนิงเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมได้ติดตามก็จะรู้ว่าคนทั้งวงการบันเทิงรักเธอค่ะคนรักเธอเพราะอะไรอ่ะค่ะถ้าเธอไม่ดีอ่ะวันนี้ก็ทั้งสองท่านนะคะคุณโมมีนานะคะแล้วก็พี่โปนะถอดแมสได้นะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผ่านการตรวจเอทีเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคนไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็นั่งตามระยะที่ถูกต้องวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของรายการของเรานะคะเราจะถามกันแบบเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่คุณพี่หนิงบอกอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นเลยว่าคุณโมคุณแตงโมเนี่ยเขาเป็นคนดีขนาดไหนเพื่อนๆในวงการบันเทิงรักเขาขนาดไหนแล้ววันนี้เราอยากให้สิ่งที่เราสัมภาษณ์ได้รับความเป็นธรรมที่สุดสำหรับคุณแตงโมค่ะอย่างน้อยๆวันนี้โมจากไปแล้วจะจากไปด้วยอะไรก็แล้วแต่นิ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากรู้ความจริงเรื่องที่คาใจวันนี้เราจะมาคุยกันว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรค่ะขออนุญาตย้อนไปถึงเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นที่มีข่าวออกมาที่แตงโมจมน้ำโมกับเรียกอามีนาแล้วกันนะวันนี้อามีนากับฮิปโปรู้เรื่องได้ยังไงของฮิปโปหารู้เรื่องจากพุดเดิ้ลเลขาพี่แอนนาที่อยู่ในทีมทำงานด้วยกันนะคะโทรมาบอกว่าเจ๊แตงเจ๊โมเขาตกน้ำหรอตกเรือหรอแล้วก็บอกว่าบ้าจะตกเรือได้ยังไงอ่ะโมเป็นคนฉลาดไม่มีทางตกเรือได้เราก็นึกว่าเป็นเรื่องขำหรือเฟกนิวที่ปกติดาราทุกคนจะต้องโดนกันพอเสร็จแล้วอะค่ะหายไปแป๊บไม่เกิน15นาทีอะค่ะพุดเดิ้ลโทรกลับใหม่รอบนึงแล้วได้ยินปลายสายได้ยินเสียงเหมือนพี่อนากำลังคุยอยู่ว่าเจเรื่องจริงนะเพราะพี่กติกบอกว่าแบบตกจริงๆแล้วตกอะตกที่ไหนและคือตอนนี้ก็เหมือนได้ยินเสียงเขากำลังสนทนากันอยู่ก็คือรู้ว่าตกที่พระรามเจ็ดสะพานพระรามเจ็ดตรงแม่น้ำเจ้าพระยาพอเรารู้ว่าความรู้สึกแรกคือใจเราล่วงอยู่ตะตุ่มเลยว่าเรารู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าใครตกไปต่อให้เป็นแบบทีมชาติไทยก็ตามอ่ะยากมากยากมากเพราะกระแสน้ำในช่วงกลางคืนมันเชี่ยวมากช่วงห้าทุ่มกว่าเราก็เลยโอเคพี่นาบอกว่าฮิปโปให้รีบมาที่เกิดเหตุก่อนมาที่สะพานพระรามเจ็ดก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนให้รีบมาหลังจากนั้นนะฮิปโปก็ขับรถออกมาเลยคือใส่ชุดอีกชุดนึงแบบรีบขับรถออกมาตามหาซึ่งจังหวะนั้นน่ะฮิปโปก็เหมือนวนหามาเกือบ10นาที15นาทีกับครึ่งชั่วโมงอ่ะจนมาประเจอกับโมอามีนาพอดีเพราะหนูว่ากำลังคุยกับเพื่อนอีกคนนึงที่ขับตามมาแล้วพูดคุยกันช่วงประมาณห้าทุ่มครึ่งเนาะโมเนาะห้าโมงห้าทุ่มสี่สิบแล้วอ่ะเกือบเที่ยงคืนแล้วมีนาล่ะรู้ข่าวได้ไงของหนูคือหนูกำลังจะปิดไฟนอนได้ประมาณ5นาทีแล้วพวกบ้านกลุ่มพี่เอสุภชัยโทรมาว่าพี่ตกน้ำพี่ถ้าตกน้ำเราก็บอกไม่ใช่มันอยู่ภูเก็ตแล้วก็แบบเช็คไปเช็คมาเอ้ามันลงรูปดีเลย์นี่แล้วก็เลยโทรหาพี่โปก่อนว่าอยู่ไหนเดี๋ยวฉันไปก็วนกันตั้งแต่พระราม7จนถึงพระราม5ใช่วนทุกท่าเรือจริงๆขออนุญาตนิดนึงในขณะที่คุณบอกว่าคุณกำลังวนทุกท่าเรือทำไมคุณไม่โทรกลับไปถามคุณกติไม่รับสายไม่รับสายเลยนะอันนี้สิ่งที่ไม่ว่าคุณพิโปหรืออามีนาได้ข้อมูลคือได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวอื่นคือเขาไม่รับสายแล้วเราอ่ะได้โลเคชั่นจากพี่กติมาเนาะอันนี้โลเคชั่นแรกใช่ไหมไอ้ก่อนที่จะไปถึงที่เราจะไปถึงพิบูลสงครามหนึ่งอะค่ะโป๊ะนั้นน่ะเราได้จากการที่นักข่าวไลฟ์สดแล้วรู้ว่าอ๋อจุดที่เขาตั้งอยู่ตรงนี้เราเลยวิ่งไปที่นี่ก่อนที่แรกเดี๋ยวนะนี่คุณคือเพื่อนสนิททั้งสองคนเลยแต่เหตุการณ์ที่คุณเล่าคุณเหมือนคนวงนอกมากๆนะใช่เพราะเขาไม่รับสายพวกหนูกันเลยไม่รับสายเลยแม้กระทั่งแอนนาก็ได้รับสายแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ได้รับสายอีกเลยจนหนูเนี่ยมาถึงที่โป๊ะพิบูล1พอถึงโป๊ะพิบูล1เสร็จปุ๊บเราสิ่งแรกเราไปคือเราจะไปหาพี่กติกก่อนเพื่อดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเรารู้ว่าคนที่อยู่เหตุการณ์คงต้องช็อกหรือตกใจหรือเป็นเพื่อนสนิทแน่ๆเจอคุณกติกไหมไม่เจอ